สวัสดีครับทุกคนครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับขอพูดหน่อยนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักร้องตลาดนัดนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้วันที่8นะครับพอดีเลยทั้งพ่อไก่ทั้งครูอาจารย์ตั้มนะครับก็วันนี้ได้ข่าวว่าจะมาร่วมงานกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้ผมอ่านวันที่8นะมันน่าจะออนแอร์วันที่9นะครับก็จังหวะพอดีเลยคือผมไม่ได้คาดเหตุการณ์ว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็ทุกคนคงจะได้ดูคอนเทนต์ต่างๆในช่องสาวน้อยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าบอสโจคงจะพูดคุยกับพ่อไก่หลายๆเรื่องแล้วก็จะได้รู้อะไรหลายๆเรื่องนะครับวันนี้ได้ข่าวว่าพ่อไก่นี่จะขึ้นเวทีด้วยนะครับเห็นในคลิปนะครับพ่อไก่เนี่ยใส่ชุดอะไรนะชุดสีชมพูชุดผ้าไหมมารอลูกสาวเลยมารอลูกอุ๋งอิ๋งตั้งแต่สายของวันนี้นะครับแบบเป็นภาพที่น่ารักมากนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะไปงานกับน้องอุ๋งอิ๋งนะครับก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนมาลงมาไลนะครับอาจจะสนับสนุนย้อนหลังนะครับก็ทักไปหาแม่ติ๋มก็ได้หรือว่าทักไปหาพ่อแม่อุ๋งอิ๋งลำเพลินออฟฟิเชียลก็ได้นะครับให้รางวัลย้อนหลังนะครับเป็นกำลังใจให้กับพ่อไก่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดเรื่องครอบครัวหมอลำนะครับพอดีมี FC อยากให้ผมพูดนะครับอยากจะให้ผมพูดเรื่องเกี่ยวกับที่เห็นเหตุการณ์ประทับใจก็คือบอสนุนะครับเสียงหมอลำเสียงวิหกนะครับได้ไปให้กำลังใจอุ๋งอิ๋งแล้วก็บอสโจถึงหน้าเวทีนะครับในสถานการณ์ที่แบบทุกคนต่างก็ให้กำลังใจแต่มันผ่านพ้นมาด้วยดีแล้วแหละวันนี้เราจะมาพูดเรื่องครอบครัวหมอลำนะครับผมขอย้อนความไปก่อนนะครับตรงตอนที่ผมเคยโพสต์ไปบอกว่ามีข้อความในเฟซอยู่ข้อความหนึ่งนะครับของพระเอกฮอตดี้ทวีศักดิ์นะครับได้โพสต์เอาไว้ว่านะครับอยู่ทุกปุ่มเห็นทุกความเคลื่อนไหววงการหมอลำคือพี่คือน้องคือครอบครัวหวังว่าสักวันเราจะกลับมารักกันเพื่อสืบสานประเพณีอีสานบ้านเฮาให้มีแต่ความม่วนคือเก่าฮักแพงกันเด้อนะครับผมชอบคำนี้มากเลยนะครับเพราะหมอรำคือครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับจะเป็นหมอรำหรือว่าเป็นแฟนกับ FC อยู่หน้าห้านนะครับเราก็คือผู้สืบทอดวัฒนธรรมอีสานของเราผมเป็นคนอีสานนะครับแต่พูดภาษาโคราชไม่พูดภาษาอีสานไม่ได้เพราะเป็นคนโคราชนะครับแต่พูดภาษาโคราชได้ชัดเจนนะครับตอนนี้อยู่กรุงเทพนะครับเวลากลับไปโคราชพูดภาษาโคราชก็ตกกรุงเทพพอกลับมากรุงเทพก็ตกภาษาโคราชภาษาผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้นะครับทุกคนจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับที่บอสนุนะครับมาให้กำลังใจน้องอุ๋งอิ๋งด้านหน้าเวทีเลยนะครับในโซเชียลนะครับทุกคนต่างอุ้ยดีใจจังนะครับมีการแคปภาพลงกลุ่มลงเฟซลง TikTok ลงหลายๆที่ใน YouTube ในอะไรหลายๆช่องนะครับว่าบอสนุมาให้กำลังใจและน้องอุ๋งอิ๋งนะครับวันนั้นน้องอุ๋งอิ๋งเองก็ดีใจพูดแบบเปิดใจเลยว่าขอบคุณบอสนุนะคะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราดูคลิปกันตรงนี้นะฮะดูคลิปพร้อมกันนี่เป็นไงนะครับความรู้สึกเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในวันนั้นนะครับก็คือทุกคนนะครับก็ตกใจเหมือนกันนะครับรวมไปถึงบอสโจนะครับก็ได้รับกำลังใจจากบอสนุนะครับที่มาให้กำลังใจกันหน้าห้านนะครับในวันนั้นนะครับเป็นวันที่เขาเรียกว่าอะไรทุกคนอย่าไปคือผมจะย้อนความไปทุกคนอย่ามาคิดว่าผมจะย้อนเรื่องดราม่าเรื่องอะไรนะคิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องการกำลังใจก็คือว่าหมอรำทุกๆคนนะครับที่ทำหน้าชีพหมอรำถึงจะเป็นหัวหน้าคณะเป็นแดนเซอร์เป็นนางเอกเป็นพระเอกเป็นตัวตลกเป็นอะไรก็คือเขาเป็นครอบครัวหมอรำนะครับเวลานะครับหมอรำไปทำการแสดงที่ไหนนะครับถ้าว่างหมอรำอีกคณะว่างเห็นอยู่ใกล้ๆบ้านก็จะมาให้กำลังใจกันจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับบอสโจไปให้กำลังใจบอยสิริชัยที่หมอชิด2
น้องอุ๋งอิ๋งกับอีสานไปแล้วทีมงานกับอีสานไปแล้วระหว่างช่วงนั้นเป็นวันหยุดบอสโจมาให้กำลังใจบอยสิริชัยจำได้ใช่ไหมครับนะครับแล้วพระเอกบุษจักรพันธ์ก็เคยมาให้กำลังใจบอสโจที่หลังห้างนะครับพระเอกนกพงศกรไปให้กำลังใจไปหาพ่อเอ๊ะพ่อผู้มีแต่ให้หลังเวทีแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาให้กำลังใจน้องอุ๋งอิ๋งที่เวทีสาวน้อยเช็ดงานจำได้ไหมครับทุกคนจำได้ไหมอันนี้ก็คือเหตุการณ์ประทับใจอีกและหลายเหตุการณ์นะครับหมอรำทุกๆคนนะครับก็ต่างก็เป็นครอบครัวที่สำคัญนะครับคุณนิรุยพี่นิรุยนะครับก็มาให้กำลังใจน้องอุ๋งอิ๋งพูดถึงขออนุญาตพูดถึงมือของน้องบอกว่าพี่ก็เคยประสบอุบัติเหตุเรื่องขามาก่อนพี่ก็เป็นเหมือนกันแต่พี่ก็สามารถทำการแสดงให้สร้างทำการแสดงบนเวทีสร้างความสุขให้ทุกๆคนไม่ต้องไปคิดว่าตัวเองด้อยไปกว่าเขาเรามีดีเท่าๆกันอยู่ที่ว่าเราจะทำความดีทำดีให้กับตัวเองให้คนรับได้มากแค่ไหนนี่คือกำลังใจของครอบครัวหมอลำถามว่าทำไมนี่แหละครับคือครอบครัวหมอลำเป็นครอบครัวที่รักกันมีปัญหาอะไรปรึกษาหารือช่วยเหลือกันช่วยกันแก้ไขในช่วงยุคที่ผ่านมาจำได้ไหมสถานการณ์โควิดนะครับหมอรำไม่สามารถทำการแสดงได้นะครับไม่สามารถทำการแสดงได้แต่จะต้องแสดงในระบบออนไลน์จะแสดงเฉพาะคณะตัวเองคนดูก็เบื่อแล้วใช่ไหมครับเบื่อก็จะต้องเชิญรับเชิญคณะนู้นคณะนี้นะครับวงสามน้อยเพชรบางแพงก็เชิญคณะเสียงอีสานเชิญคณะระเบียบมาร่วมทำการแสดงร่วมกันเพื่อให้ FC แฟนคลับได้เห็นการแสดงที่หลากหลายมันจึงเกิดความรักความอบอุ่นในครอบครัวหมอลำใช่ไหมนะครับความรักความอบอุ่นในครอบครัวหมอลำโอเคในวงการหมอลำมันจะมีปัญหาอะไรไม่รู้เราไม่รู้แล้วแต่ใช่ไหมครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคณะนะครับต่างรักกันเป็นห่วงกันนะครับ FC กลุ่มเล็กๆของแต่ละคณะพูดคอมเมนต์ผมขอไม่พูดนะทุกคนคงจะเข้าใจแต่ผมเชื่อว่าหน้าห้านหน้าเวทีนะครับ FC ที่อยู่หน้าห้านหน้าเวทีดูหมอรำไม่ต่ำกว่าอ้าว 5-6 คณะเป็น FC ทุกคณะแต่อยู่หลังบ้านอยู่หน้าจออาจจะเป็นศัตรูในกลุ่มเล็กๆ 1% เป็นศัตรูกันแค่ 1% แต่อยู่หน้าเวทีเป็นศัตรูกันไหมครับไม่เลยช่วยเหลือกันสนุกกันเต้นด้วยกันชนแก้วกันดิ้งกันอะไรกันส่วนปัญหาเรื่องตีกันอะไรกันอันนี้ผมไม่รู้เรื่องนะตั้งแต่ผมดูหมอลำมาในกรุงเทพนะครับผมดูในกรุงเทพนะผมไม่เคยเห็นปัญหาคนตีกันเลยแต่มีแต่ความสนุกความม่วนชื่นอยากจะให้ FC ทุกคนกลับมาดูที่หน้าห้างสิว่าในหน้าห้างเป็นอย่างไรสนุกไหมรักกันไหมชนแก้วกันตลอดทั้งคืนอะไรประมาณนี้นะครับเช่นเดียวกับครอบครัวหมอลำทุกคณะก็รักกันกลมเกลียวกันดูแลกันนะครับมีปัญหาปรึกษากันนะครับนี่แหละครับคือครอบครัวหมอลำนะครับน้องอุ๋งอิ๋งก็เช่นกันนะครับแรกก้าวแรกที่เข้ามาสาวน้อยเพชรบ้านแพงเด็กน้อยตาดำๆผู้น่าสงสารมากับพ่อแม่เสือพื้นหมอนใบกล่องเสื้อผ้าอีกหนึ่งกล่องนะครับแม่ติ๋มเป็นคนดูแลแต่พ่อแม่ทุกคนในคณะต่างดูแลต้อนรับน้องอุ๋งอิ๋งเป็นอย่างดีจำวันแรกได้ไหมครับที่เข้ามากรุงเทพพ่อแม่พาน้องอุ๋งอิ๋งไปเล่นน้ำทะเลครั้งแรกในชีวิตเวลามีปัญหามีอะไรทุกคนจะดูแลกันหมดไม่ใช่ว่าดูแลเฉพาะน้องอุ๋งอิ๋งคนเดียวนะครับดูแลทุกๆคนในวงนะครับเมื่อเช้านี้นะครับเห็นคลิปที่น่าประทับใจนะครับเห็นแม่หน่อยแกเหลือโตนใช่ไหมผมพูดภาษาอีสานถูกว่าเหลือโตนมีเด็กอายุรุ่นเดียวกับน้องอุ๋งอิ๋งนะครับมาเป็นแดนเซอร์ใหม่ไม่มีอะไรเลยขนาดกล่องใส่เสื้อผ้า
ยันจะต้องใช้กล่องกระดาษใส่เสื้อผ้าจนแม่หน่อยจะต้องให้บ่าวเอกไปซื้อกล่องพลาสติกมาให้ดูแลเพราะนึกถึงตอนที่น้องอุ๋งอิ๋งมาอยู่วงสามน้อยใหม่ๆก็ได้รับการดูแลตอนนี้แม่หน่อยมีบ้างก็ดูแลนะครับในส่วนตรงนี้นี่แหละครับคือเขาว่าครอบครัวหมอรำแต่ทำไมโซเชียลหน้าจอคนเขาเรียกว่าพวกเกียนคีย์บอร์ดใช่ไหมเกียนคีย์บอร์ดทำไมอ่ะไม่พูดเยอะผมไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับก็เหมือนน้องแก๊งปลาลูกคอกแก๊งปลาลูกคอกก็พี่ในวงก็ดูแลเป็นอย่างดีทั้งครูเอพี่อ่างเปาพี่ทุกคนครูไก่ครูอะไรหลายๆครูนะครับดูแลปลาลูกคอกจนมีถึงทุกวันนี้มีจนถึงทุกวันนี้มีความสุขนะครับการแสดงหมอรำมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับทุกคนการเดินทางการใช้ชีวิตความเป็นอยู่การอยู่การกินข้าวห้องน้ำอะไรหลายๆอย่างนะครับจะมาเจอเรื่องดราม่าอะไรมันก็ท้อแท้ใจไปอีกนะครับแต่ผมเชื่อว่ากำลังใจทุกคนมอบให้กับ FC ทุกๆคนนะครับอยากจะเห็นครอบครัวหมอรำและครอบครัว FC หมอรำรักกันแบบนี้ไปกันนานๆสิ่งที่ผมมาพูดวันนี้ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมมีแต่น้ำมีแต่เนื้อนะครับอยากจะบอกทุกคนว่านะครับอยากจะบอกทุกคนว่าเรามาร่วมกันเป็นหนึ่งนะครับเพื่อเชิดชูวัฒนธรรมหมอลำให้อยู่คู่กับประเทศไทยให้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆจริงอยู่อาจจะมีหมอลำที่แท้หมอลำประยุกต์ลำเพลินแท้ขนานแท้ลำเพลินประยุกต์มันก็ต้องปรับให้เข้ายุคเข้าสมัยให้กับเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันแต่สิ่งที่สำคัญคือความเป็นหมอรำนะครับเราต้องช่วยกันดูแลรักนะครับขอบคุณ FC ที่บอกว่าไม่เคยดูหมอรำมาตั้งแต่เกิดมาไม่เคยดูหมอรำเลยมาดูหมอรำพ่อน้องอุ๋งอิ๋งขอบคุณ FC กลุ่มนี้มากนะครับขอบคุณจริงๆที่เข้าใจว่าหมอรำมันพัฒนาขึ้นไปเยอะมากๆทุกคนได้เห็นแล้วโอ้โหมีความสุขครับโดยเฉพาะมาเจอกับน้องอุ๋งอิ๋งมีความสุขมากๆก่อนจากกันไปวันนี้นะครับอยากจะฝากทุกคนว่ารักกันจริงก็อย่าทิ้งกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจกดซับสไครป์ให้กับช่องดีเลิศประเสริฐศรีด้วยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดนะครับคลิปนี้ต้องกราบขอประทานอภัยจริงๆเลยวันนี้อยากจะพูดเรื่องครอบครัวหมอรำมากๆนะครับก็มีเรื่องเล่าแค่นี้นะครับในคลิปหน้านะครับจะมาเจาะลึกนะครับน้ำตาไหลกันแน่นอนเลยขนาดคลิปที่แล้วนะคลิปตลาดนัดนะครับว่าทุกคนจะฟังรู้เรื่องไหมนะจะฟังรู้เรื่องไหมนะมีคนฟังรู้เรื่องแล้วน้ำตาจะไหลขอบคุณมากเห็นอ่านคอมเมนต์ผมอ่านคอมเมนต์เกือบทุกคอมเมนต์นะครับแต่บางครั้งมา3 400 500คอมเมนต์เนี่ยมันอ่านไม่ไหวนะครับบางทีหลับไปปึ๊บทำคลิปใหม่ก็มันก็ต่อมาแต่มาฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ